ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมาแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง Love Lies Bleeding ก็ชื่อไทยก็คือรักลายๆแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมบิ๊กจากเพจดีวิวเหลือๆครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางนิรมิตหนังฟิล์มที่เชิญเรามาดูรอบสื่อในครั้งนี้และฉายแสงแอดเวนเจอร์ที่เชิญเรามาดูรอบสื่อในครั้งนี้ด้วยครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปพบรักกับหญิงสาวเพาะกายในฟิตเนสแห่งหนึ่งแล้วก็เธอก็ดันไปพัวพันกับเรื่องราวอาชญากรรมบางอย่างก็จะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามดูเอาเองครับอ่ะผมถามพี่บิ๊กก่อนแล้วกันว่าหลังดูจบคิดยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติหนังคลานที่สนุกอ่ะแล้วเราไม่ได้ดูหนังคลานที่สนุกขนาดนี้มาหลายปีแล้วถ้าอย่างงานที่ผมจะนึกถึงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเป็นหนังคลานที่สนุกจริงก็แบบ Gone Girl ของ David Fincher อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากจริงๆก็สำหรับผมแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่สนุกใช้ได้เลยนะด้วยความที่ผมดูหนังของพ่วงกับอย่างRose Glass เรื่องที่แล้วมาก่อนก็คือ Saint Maud Saint Maud เนี่ยมันจะคนละแนวเลยมันเป็นแนวแบบคนข้างศาสนาแล้วก็ทรมานตัวเองแต่ว่าในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาหยิบตรงที่จุดเสียที่แบบคนด่าว่าเฮ้ยทำไมหนังแบบดูแบบน่าเบื่อผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูเพลินขึ้นแม้มันจะมีแบบกลิ่นอายความเป็นหนังอินดี้อยู่ในนั้นอะแล้วอีกอย่างคือมันมีกลิ่นอายของหนังว่างเชลมาลูอิสที่แบบในอดีตของลิลลี่สกอตแล้วก็จะมีเอลิเมนต์แบบความเฮอร์เรอร์ใส่เข้ามาด้วยแล้วก็ทำให้มันดูเฟรชแต่ว่าผมรู้สึกว่าแอบเสียดายนิดนึงว่าแบบโพเทนเชียลมันยังไปได้สุดกว่านี้น่าแบบพลิกผันได้มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติไปสุดตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหนังที่ชอบมากกว่านี้ก็เอามาที่ข้อเสียก่อนแล้วกันอาพี่บิ๊กอ่ะก็ผมเห็นด้วยในแนวทางเดียวที่อาพูดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง potential ของงานผมรู้สึกว่าหนังมันปูมาเพื่อที่จะไปถึงจุดจบแต่ว่ามันเป็นการปูที่ค่อนข้างตรงแล้วก็ค่อนข้างตามสูตรสำเร็จไปหน่อยแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังเอ24เรื่องนึงที่ผมว่ามันติดท็อปเทนของหนังที่แบบว่าดูง่ายที่สุดเลยนะด้วยความที่มันมีความแบบตามสูตรหนังคลาสสิกนี่แหละแต่ไอมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าพอมันตามสูตรมากไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเดาได้เราอยากจะเห็นเราจะเห็นผลลัพธ์หรืออะไรที่มันแบบหักไปกว่านี้อ่ะถ้าสมมุติให้พูดข้อเสียอย่างที่พี่บิ๊กพูดก็คือผมรู้สึกว่ามันดูง่ายไปหน่อยบางช่วงมันรู้สึกแบบเราพอเดาได้ว่าแบบเส้นทางมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติคุณดูหนังแบบครามทริลเลอร์มาเยอะๆมันจะรู้สึกแบบเอ้ามันก็เดาได้แล้วแบบบางช่วงมันก็รู้สึกแบบปล่อยล่องลอยไปกับสถานการณ์ในเรื่องแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันก็ดูเพลินนะไม่ได้รู้สึกแบบน่าเบื่อพวกหนาวหาวนอนอะไรอาจจะมีช่วงท้ายที่แบบมันบางช่วงมันรู้สึกแบบยืดไปบ้างก็เอามาพูดข้อดีกันแล้วกันข้อดีอ่ะพี่พูดก่อนเลยคืออย่างที่บอกอย่างแรกคือมันคือหนัง A24 ที่ดูง่ายอันดับต้นๆของค่ายเลยแล้วมันก็เป็นหนังที่ดูสนุกแน่ๆคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นหนังที่จะมาแบบบอกเท่าเรื่องราวอะไรเหมือนแบบหนัง A24 บางเรื่องอะนะที่แบบว่าบางทีเราจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังแบบซีนิม่าที่แบบว่าค่อนข้างจะเข้าถึงยากผมมั่นใจเลยว่ามันแมสแน่ๆมันสนุกมากแล้วก็มันมีการสไตล์การเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆอย่างที่บอกก็คือตอนแรกที่มันขายเรามันคือเป็นหนังครามทริลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันเกินคาดด้วยคือมาดูเนี่ยมันมีเอลิเมนต์ความฮอร์เรอร์เข้ามาด้วยซึ่งก็อย่างที่น้องอาร์ตบอกก็คือว่าเรื่องที่แล้วเรื่องเซนต์มอสเขาเป็นทำเป็นหนังฮอร์เรอร์ใช่ไหมจะเรียกว่าเป็นหนังฮอร์เรอร์ก็ไม่เชิงมันเน้นเป็นหนังแบบจิตวิทยามากกว่ามันเน้นแบบปั่นประสาทมันเป็นหนังแบบโทนแบบสยองขวัญใช่ใช่ซึ่งเรื่องนี้มันก็ยังเอาเอลิเมนต์ความสยองขวัญเข้ามาใส่แล้วก็หลายจุดเนี่ยมันใส่ได้ดีด้วยแล้วก็มันไม่ได้จัมป์สแกร์แบบไร้สาระไถแบบทื่อๆคือมันมีโมเมนต์แล้วก็มีความทำให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลาและด้วยสถานการณ์ที่มันพาเรื่องไปด้วยเนี่ยหลายๆช่วงนะผมรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องได้แบบจนเรารู้สึกว่ามันกดดันมากๆกดดันตามตัวละครนะซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเขาประสบสำเร็จในการท
ทำแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังครามหลังๆเนี่ยมันก็จะแบบมีตามสูตรเดิมๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ค่อยมีหนังครามเรื่องไหนที่ทำให้เรารู้สึกแบบตามตัวละครได้มากขนาดนี้แล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบหนังครามเรื่องที่แล้วที่ผมชอบที่สุดก็คือ Gone Girl เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องต่อไปที่ผมเอามาติดลิสต์ติดๆกันเลยเพราะว่ามันทำมาได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากในแง่ของการแบบปกปิดความผิดตึ้งๆอะไรต่างๆมันสนุกมากๆจริงๆครับประมาณนี้แล้วกันถ้าสำหรับผมพูดข้อดีนะสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดเลยคือซาวด์ดีไซน์ซาวด์ดีไซน์คือแม่งแบบโคตรดีแล้วดนตรีประกอบคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องที่แล้วอ่ะมันขาดไปคือแบบดนตรีที่น่าจดจำอ่ะเรื่องนี้มันยังมีแบบความบิ้วให้เราแบบตื่นตลอดเวลาเรารู้สึกไม่ง่วงแม้เราจะรู้สึกแบบอาจจะอืดๆในช่วงท้ายก็ตามนะตัวซาวด์ดีไซน์เป็นรายละเอียดที่เก็บออกมาได้ดีมากๆคือพี่รู้สึกว่าดนตรีมันมีความคล้ายๆหนังว่องในบางช่วงไม่รู้อันรู้สึกไหมมันมีความแบบอิเล็กทรอนิกอะไรมันผสมกันมันผสมดนตรีแบบพวกเพลงยุคแบบ80 90จนแบบเฮ้ยมันกลายเป็นบรรดาที่แบบคริสปี้คริสปี้ล่ะด้วยการที่พ่วงกับเคยทำหนังสยองขวัญมาก่อนอ่ะมันก็บางฉากอ่ะมันจะใช้แบบสีแดงมันขอไม่สปอยแล้วกันนะว่าเป็นสีไหนแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้สีแดงแล้วแบบสวยไม่ต้องไปแบบเฮ้ยลงทุนใช้แบบ CG ทับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือปกติหนังแนวเนี้ยมันจะต้องมีคนหาว่าแบบโวกอ่ะหนังเรื่องนี้แบบเอ้ยโวกหรือเปล่าถามพี่ก่อนเอาจริงพี่ว่ามันไม่ได้โวกเลยนะแล้วตัวเรื่องมันเซตออกมาเป็นแนวแบบ LGBT+ ด้วยLGBTQ+ เซตมาแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าตะกี้ยังไม่ได้พูดเรื่องความสัมพันธ์เนาะคือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอีกข้อดีของงานนี้เลยที่ผมรู้สึกว่ามันตัวละครมีความสัมพันธ์กันเร็วมากแต่เราสามารถที่จะเชื่อได้ว่าเขารักกันจริงตรงนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วในปกติที่ผมไม่ได้ดูหนังแนวยูริหรือหนังแนวหญิงรักหญิงด้วยกันเนี่ยเรื่องนี้คือทำออกมาได้ค่อนข้างแบบไม่เคอะเขินเลยแบบดูแบบธรรมชาติมากแล้วเราก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นคู่รักกันจริงๆเราไม่ติดสายตาเลยว่าเขาจะทำอะไรกันมันดูแบบไหลลื่นไหลลื่นมากใช่ใช่อย่างนึงที่พอเสริมเมื่อกี้คือผมรู้สึกว่าเซ็กซี่น่ะตอนแรกผมก็คิดว่าแบบโอ้โหมันจะแบบใช้มั่วซั่วหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็ใช้ในบริเวณที่แบบโอเคอันนี้คือมันยังมีการใส่แบบเพลงลงไปการใส่แบบเพิ่มความสัมพันธ์ให้ตัวละครลงไปแล้วแบบมันเป็นตัวเดือนเรื่องด้วยนะใช่ใช่แล้วตรงจุดนั้นคือมันพาเราให้เราอินกับ2ตัวละครเยอะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งความสัมพันธ์ของตัวละครมันบิ้วขึ้นไปถึงจุดที่แบบเอ้ยเราแชร์กับตัวละครจริงๆแล้วเร็วมากด้วยนะใช่เร็วมากๆซึ่งนี่คือข้อดีเลยก็เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปก็เป็นหนัง A24 ที่ถ้าสมมุติใครอยากดูหนังที่แบบตลาดจาก A24 เรื่องนี้คือหนังสำหรับคุณแล้วผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าหนัง A24 จะไปดูง่ายตอนไหนวะก็คงไม่มีแล้วอ่ะท็อกทูมีถือว่าดูง่ายไหมท็อกทูมีผมรู้สึกว่าก็ดูง่ายแต่ไม่ดูง่ายเท่าเรื่องนี้นะท็อกทูมีมันยังมีแบบมันจะมีสัญลักษณ์ที่พี่ดูรอบแรกพี่เขาไม่เข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้ส่วนมากคือมันเล่าแบบมีสไตล์มากแต่ว่าคุณจะเข้าใจได้ง่ายๆมากเรื่องนี้ใช่ใช่โอเคก็สรุปแล้ว Love Lies Bleeding รักหลายๆก็เป็นหนังจากทาง A24 แล้วก็จากทาง Rose Glass ที่หนังของเขาอาจจะไม่ได้ดูตลาดในเรื่องที่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ดูตลาดมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนน่าจะชอบมากขึ้นแม้ว่าแบบมันจะแบบสูตรสำเร็จเดาได้แล้วก็อาจจะมีความที่แบบสูตรสำเร็จแต่เอาเป็นว่าวิธีการเล่าของมันนะคุณต้องมาดูมันเจ๋งมากมันเล่าแบบง่ายๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่าไม่ยากแล้วก็ผสมสไตล์ของหนังสยองขวัญลงไปแล้วแบบลงตัวแต่ว่าอย่างที่บอกคือเสียดายที่แบบมันมี potential ที่จะไปได้มากกว่านี้แล้วมันไปไม่สุดก็เชิญฝากช่องทางได้เลยครับก็ฝากช่องทางทางเพจ Facebook ทางช่อง YouTube แล้วก็ TikTok เร็วๆนะครับ Love Lies Bleeding รักหลายๆ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับเราจะทำอะไรปิดคลิปดีเบ่งกล้ามมันไม่มีกล้ามเบ่งไม่มีเหมือนกัน